สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็พบกันอีกแล้วสำหรับ Let's Go Fishing Thailand ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อยากกินปลาทะเลนะออกมาท่องทะเลบ้างนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มาโซนนี้น่าจะอยู่แต่ในคลองรอบนี้จะออกทะเลแล้วเว้ยนะครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนมาหาล่าปลากระพงนะครับปลาตกปลากระพงกันที่คลองพันท้ายนะจริงๆมันก็ไม่ใช่คลองล่ะมันออกมาทะเลแล้วนะครับวันนี้เราลงเรือกับไตเจนพันท้ายนะครับผมส่วนผลงานจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้นะครับส่วนวิธีการอะไรต่างๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปชมกันเลยดีกว่ากระพงยักษ์โอเคนะครับเพื่อนๆก็นะครับวันนี้ลงเรือแล้วก็ออกหมายนะครับออกจากคลองทางด้านนี้มานะคลองที่เราคุ้นเคยตรงนี้ของพันท้ายนะครับก็ออกมาทางด้านนอกนะครับมาตรงปากอ่าวตรงนี้แล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าวันนี้ไตจะพาทัวร์รอบๆแถวบริเวณนี้ทั้งวันเลยนะวันนี้ก็เป็นเขตของทะเลแล้วเป็นทะเลอ่ะเจ๋งเลยบรรยากาศดีมากวันนี้นะครับหาปลาไปกินก่อนปีใหม่หน่อยฮะนะวันนี้ยังไงก็ต้องโดนอ่ะบอกเลยโดนอะไรก็ไม่เมาขึ้นบอกโดนเมาขึ้นไม่คิดว่าจะมาเจอขึ้นนะครับลงหมายแรกเม็ดแรกไตโดนทีแรกแล้วก็จะได้ตัวแรกไหมเอาออกแล้วเฮ้ยมาเว้ยตัวแรกมาแล้วเว้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับในอาชีพชาวประมงนะนี่นะเขาเรียกดำหอยกันนะดำลงไปเก็บหอยน่าจะเป็นหอยแมงภู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ใส่ปั๊มออกลงไปอยู่ใต้ตามกันนู่นเห็นปะพุดกันอยู่นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเอาหอยอะไรขึ้นมานะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับผมส่วนกระพงของเราก็ยังนิ่งอยู่ตัวเดียวแล้วเงียบเลยทุนลอยกันเฟ้งฟางเลยเพื่อนๆดูนะครับหอยขึ้นมาแล้วนะ1 2 3ปึ๊บบึ้มอุ้ยอลังการครับเห็นนะมาครับลงกัน2คนนะครับก็ขึ้นมาทีละเรียกเป็นกระสอบดีมั้ยกระสอบใหญ่ๆโอเคนะครับก็ดูหอยจบแล้วเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่านะตรงนี้น่าจะหมดตัวแล้วนะครับ นู่นอะไรนู่นเห็นป่ะพี่นู่นพี่ชายเห็นป่ะนู่นอะไรนู่นเหลาอ่ะอย่าปลอมมาดิอย่าปลอมอยู่ไหนอ่ะเตรียมดิมีพี่ปิงแล้วโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราลงเรือมาได้ประมาณสัก3ชั่วโมงนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับก็ไปดูตรงข้างนอกมานะครับตรงทะเลนู้นมานะเงียบน้ำมันเริ่มเบานะเลยเข้ามาไล่หาตามกลับในคลองดูบ้างนะครับก็ตอนนี้น้ำเบาแล้วล่ะน่าจะนะครับน่าจะนะเป็นชั่วโมงทองละนะครับเดี๋ยวสักพักนี่แหละน่าจะได้ดุนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาตามชมกันกับคงยักษ์ใช่ป่าววะเฮ้ยพาวิ่งเว้ยชัดแล้วพี่ซับถอนแล้วซับจับจังไก่เราจังไก่เฮ้ยอยู่ดีว่ะอยู่สวิงจูงมาหาสวิงหันมาก่อนเฮ้ยรอดเฉยอะไรวะถอนแล้วแม่แล้วเขากินอย่างปนินเลยนะมีถอนได้อ่ะกูไปทานขาดครับนะกับพงยักษ์เป็นไงบอกแล้วนาทีทองพูดไม่เชื่อดูนี่เป็นไงโอ้ยตรงนี้ต้องมีไซส์สอง
สองโลหรอเปล่าสองนี่แหละสองขีดนี่แหละนะครับผมไซส์สวยนะครับผมก็เป็นปลากระพงคลองธรรมชาติเป็นปลาทะเลนี่แหละนะครับเพราะน้ำที่นี่มันเค็มนะเนื้อดีนะครับดีกว่าปลาเลี้ยงเยอะบอกเลยถ้าใครไม่เคยกินต้องมาลองเองมาแม่งตกคันเดียวเลยกินคนอื่นก็ลอยกันเพื่อนเลยโอเคครับปลากระพงโย โดนเงี้ยครับโดนเงี้ยนะหันมาแอบตกข้างหลังโอ้โหโดนอย่างเงี้ยตายเลยโอ้โหสวยอุ้ยเล็กเล็กเล็กอุ้ยหลุดพอดีเลยอ่ะกระชังขาเลยกระสวิงรั่วสวิงรั่วระวังหน่อยนะครับก็น้ำมันตายนะครับตอนนี้ก็พี่เขาเลยตกข้างหลังนะลองดูกินเฉยดูเว้ยคนเดียว2ตัวแล้วตาย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 พี่เอกูตายไหนพี่ดูปลาหน่อยพี่ยกปลาผมดูหน่อยอยู่วะมีครีมเอาครีมว่าครีมหนีบยกปลาให้ดูหน่อยยังปั่นนะดูคนเราดูดูนะเขาตีฝั่งนี้กันเนี่ยเขาตีฝั่งนี้กันนะเนี่ยพี่ก็หันมาตีฝั่งนี้ได้ตัวไว้แต่เราก็มาตีฝั่งนี้กันเขาหันมาตีฝั่งนี้พูดไปแม้ว่าเดี๋ยวกินขึ้นมานี่หาไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะตัวใหญ่พี่เดี๋ยวดูดิแหวนเหรอโอ้ใช้สวยอยู่ใช้จานใช้จานตีไปกินเลยอ่ะโอ้ตายตายโอ้งามไส้นะครับเนี่ยนะย้ายกลับมาฝั่งเดิมอีกน้ำมันยังไม่ไหลแรงนะครับน้ำมันแบบกึ่งตายกึ่งไหลเอื่อยนะตีได้สองฝั่งเลยทีนี้พี่ผมตีสองฝั่งเลยครับทีนี้ยังปั่นเลยวันนี้อะไรวะปลาเนี่ยเหรอเนี่ยโอ้ของทานเลยกูว่าไม่ทานแล้วไม้ช่วยหน่อยไม่ใช่แล้วปลากัดไส้แตกแล้วพี่ไอปลานั่นแหละผมโดนมาเนี่ยแล้วขาหมดแล้วน่ะนี่ไงนี่ของจริงเอาคันนี้ก็ยังไงครับยังไงครับของสายโดนอยู่นะครับผมโดนอยู่นะครับโอ้สวยงามสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เน้นเป็นคันเวทแข็งๆเลยนะลอกเบอร์สัก 5-6,000นะครับคันก็6ฟุตท่อนเดียวอย่างนี้แข็งๆคันทะเลนะครับเอาเวทหนักๆไว้ก่อนนะครับสายที่ใช้ในลอดนะครับใช้เป็นสาย PE 200นะ200เลยนะนะครับเพราะว่าเราต้องยื้อปลาจากกับหอยซึ่งมันมีความคมให้ได้นะนะครับถัดมาชุดสายหน้านะครับก็จะเป็นทุ่นลอยทุ่นลอยนะครับก็มีทุ่นมีตะกั่ว50กรัมทุ่นหมุนใหญ่นิ่งสลิงใช้ประมาณ50ปอนด์บวกๆนะครับเกี่ยวกุ้งแบบนี้โอเคนั่นก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับตั้งทุ่นก็แล้วแต่ความลึกนะครับแล้วแต่ไตถามไตดูได้เลยนะครับก็ประมาณส่วนใหญ่ประมาณเมตรครึ่งประมาณนี้สำหรับเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นกุ้งรูนะครับกุ้งรูไตก็จะดักมาไว้ให้นะครับสั่งที่ไตได้เลยนะครับในกุ้งก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆกุ้งขาวเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีเปลือกที่แข็งกว่านะนี่ก็ตายไปเยอะแล้วอ่ะนะครับเพื่อนๆน้ำเริ่มเดินแล้วนะครับก็ย้ายหมายจากคลองฝั่งตรงข้ามมาอีกฝั่งนึงนะนะครับหมายเมื่อกี้ก็น้ำเดินสวยแล้วนะแต่กินแค่3ตัวเองนะครับก็สงสัยหมดแล้วตรงนั้นนะหมด3ตัวแล้วกินอยู่คันเดียวด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาดูหมายนี้ต่อหมายสีในดวงใจว้าใครว่าไม่รู้นะตั้งเอาเองดูหมายนี้กันโอเคครับอ่ะครับเพื่อนๆหมายตัวแล้วผลงานไตอ๋อโอ้โหยกเปลวครับผมโอ้โหไซโลยกเฉยเลยดูโอ้โหตายตายโอ้โหตายหมดการพี่กูเอายังไงพี่เองไงเราพี่คนละสองครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วเราแบ่งกันคนละสองแล้วแต่ที่มันคาใจกูไม่ได้อ่านอาหารลงตัวปลาอาหารลงตัวนะแต่ว่าแต่ยังคาใจอยู่ใครได้คิงเอาไปเลยไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องแบ่งใครผมว่าเอาไปทำกินก็ไม่อร่อยหรอกพี่วันนี้เชื่อผมดิเนี่ยมันก็กินนะไม่ใช่มันไม่กินนะโอเคนะเพื่อนๆก็4โมงแล้วนะนะครับได้เวลาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปนะครับเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่นะเดี๋ยวเราจะติดก็เดี๋ยวไปดูผลงานรวมแล้วกันสำหรับผมไม่ต้องถามหาผลงานนะอย่างที่เห็นเนี่ยผลงานหน้าแดงกลับมาดูตากแดดแดดแรงมากวันนี้
ดูดิโอ้ตายตายนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกลับกันดีกว่า500พูดแอร์จบตรงตัวโอเคนะครับเพื่อนๆก็4โมงครึ่งนะเก็บข้าวเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านที่ฝ่าวันนี้มีความสุขตกปลาไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรฝากผลงานไต่หน่อยแล้วกันนะครับก็ไต่นะไต่เจนยานทิพย์ทุยไม่ใช่นะครับไต่เจนนะครับพันท้ายนะครับก็เบอร์โทรครับไต่066เบอร์ตัวเองไม่เคยโทรหาตัวเองใช่ไหมจำไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่066โอเค051-6442อ่ะโอเคนะครับเบอร์โทรสายเจมันท้ายนะครับก็โทรมานัดแนะเรื่องอะไรเนี่ยต่างๆสอบถามอะไรก็โทรมาที่ไต๋เลยนะครับตีสามตีสี่โทรมาได้ตลอดนะครับผมอีกแล้ว ใช่ป่ะแล้วก็ Facebook เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยกัน Facebook เนาะนะครับเผื่อเพื่อนๆต้องบอกว่าเอาไว้เป็นทางเลือกนะสำหรับตรงโซนมันท้ายมันจะเขาจะมีไต๋อยู่หลายๆท่านนะครับบางทีแต่ละท่านจะมีคิวเฉพาะของเขาซึ่งต้องจองล่วงหน้ามากๆนะครับอย่างไต๋เจนก็มีคิวล่วงหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นโทรคุยเองแล้วกันเอางี้ดีกว่าเราแค่มาหาข้อมูลมาแชร์ข้อมูลให้นะครับผมอ่ะโอเคไปก่อนดีกว่าขอบคุณไต๋มากๆวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปละบ๊ายบาย